มีแต่จะถามว่าทำไมภัตตาคารอาหารจีนมีไก่ย่างตัวที่มาเคลือบหน้าไก่แล้วมาย่างเนี่ยไอ้ตรงนี้คือซิกเนเจอร์ความอร่อยเลยส่วนสำคัญเลยฮะจุดสำคัญที่สุดเนี่ยของภัตตาคารจันเพ็ญก็คือว่าเป็นเจ้าของสูตรน้ำส้มวัตถุดิบซึ่งเป็นต้นขั้วของการทำน้ำจิ้มหลายๆตัวอันนี้ถ้าใครกินแล้วติดใจเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามาที่จันเพ็ญเท่านั้นหาที่อื่นไม่ต้องไปหาเพราะไม่มีฟิตนี่ทำอะไรก็เจริญแน่นอนเลยนะเพราะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับเป็นอะไรเป็นคนที่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่ถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษผู้ใหญ่สอนมาครับสำคัญต้องสม่ำเสมอเขาเรียกว่าอูตัวอูซวยตะเกียบคู่ติดลิ้นอร่อยปากครับพบกันอีกแล้ววันนี้เนี่ยนะวิทย์คือเป็นฤกษ์งามยามดีจริงๆฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไปไหนไม่ได้นอกจากสมาธิภัตตาคารจันเพ็ญโอ้โหภัตตาคารจันเพ็ญเนี่ยนะถ้าถามว่าส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยผมรู้จักตั้งแต่ผมเด็กๆนะมางานแต่งงานเพราะสมัยก่อนเนี่ยใครจะแต่งงานเนี่ยโชว์ศักยภาพทางฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวของคู่สมรสก็ต้องมาภัตตาคารจันเพ็ญสวัสดีครับพี่วันนี้เนี่ยครับพี่อะไรครับพี่อะไรครับพี่ลมครับผมพี่ลมนี่เราได้ผู้ตัดสินเทควันโดนานาชาติใช่ใช่ที่ยูนิฟอร์มแบบผู้ตัดสินเลยโอ้มันนึกว่าอยู่โอลิมปิกนะฮะกินตามพี่ทุกอย่างเหมือนเดิมถ้ามาจันเพ็ญเนี่ยนะครับผมก็คงต้องไม่พลาดนะไก่ย่างจันเพ็ญใช่ไหมไก่ย่างชายทะเลจันเพ็ญใช่ไหมไก่ย่างชายทะเลจันเพ็ญต้องมีคำว่าชายทะเลนะทะเลกรุงเทพของจริงนี่ของที่ที่พระรามสี่เลยนะกับชายไหหลำหนึ่งที่ครับอ๋อตระกูลของเจ้าของนี่เขามีเชื้อสายไหหลำทอดมันประกายทอดมันประกายครับผมค่อยเจาะแหกขึ้นใช่ไหมเสร็จหลักปูอีกที่หนึ่งครับผมนะฮะติดลิ้นอร่อยปากเที่ยวนี้เรามาดูว่าจะติดลิ้นมากขนาดไหนยังไงมีแต่จะถามว่าทำไมภัตตาคารอาหารจีนมีไก่ย่างที่เนี่ยเป็นภัตตาคารจีนแบบของไหหลำคนไหหลำจะมีขึ้นชื่อเรื่องอะไรครับไก่ข้าวมันไก่เขาทำไก่เก่งแต่นี้พอคนจีนมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยการผสมผสานวัฒนธรรมก็แอพพลายหรือปรับสูตรทำเป็นไก่ย่างแทนมีทีเด็ดในเรื่องของเครื่องที่เอามาเคล้าตรงบริเวณหนังไก่ต่างๆให้มีรสชาติแล้วที่สำคัญคือตัวน้ำจิ้มจับน่องกันเลยครับผมโอ้จัดมาครับโตๆครับไก่ย่างนี่ภาษาไทยใช่ไหมภาษาจีนเรียกว่าเสียกลอยต้องราดน้ำจิ้มเล็กน้อยของไก่น้ำจิ้มมันนะเพราะว่าน้ำจิ้มนี่กินเปล่าๆยังอร่อยเลยขนาดนั้นเลยครับเนื้อไก่เนี่ยนะนุ่มๆนะพี่โยกกินแบบอันนี้กินแบบฝรั่งใช้ช้อนส้อมถ้ากินแบบจีนใช้ตะเกียบถ้ากินแบบบ้านเราจับมือเลยครับใช้มือเลยครับมือเลยครับแล้วเวลาเราซื้อไก่ไปแล้วไปกินที่บ้านเราก็จะไปหาซื้อน้ำจิ้มในซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็ไม่ได้แบบนี้พี่จำได้ว่าตอนสมัยเด็กๆนะไก่ย่างของจันเพ็ญเนี่ยต้องเป็นคนที่มีฐานะทั้งนั้นได้มีสิทธิ์กินอูจีอูจีมีเงินอูจีมีเงินเฮ้ยอร่อยจริงครับน้องๆทีมงานเนี่ยเขาถ่ายไปอ่ะน้ำลายก็หยดติ่งๆไปด้วยนะจันเพ็ญในน้ำจิ้มไก่ย่างในวิทย์จะเป็นน้ำจิ้มที่หากินที่อื่นไม่ได้นะเพราะว่าชายทะเลเป็นโรงงานที่ผลิตน้ำส้มสูตรลับในการทำน้ำจิ้มชุดนี้ขึ้นมาคือปัจจุบันเนี่ยเจ้าของในรุ่น3รุ่น4แล้วแต่ว่าท่านแรกเนี่ยก็คือไปเทคโอเวอร์โรงงานน้ำส้มสายชูมานะฮะหลังจากที่เราได้ลิ้มลองเรื่องของไก่ย่างไปแล้วเนี่ยวิทย์จับชายไหหลำจับชายไหหลำเนี่ยฮะเขามองจะไม่เหมือนจับชายที่เราเคยเห็นตามร้านข้าวต้มกุ้ยนะใช่มันจะมีผักผักเยอะผักเยอะจับชายไหหลำนี่ดูแล้วที่เด่นมาเลยคือตัวของบุญเส้นบุญเส้นแล้วก็มีกุ้งแห้งกุ้งแห้งนะฟองเต้าหู้นะฮะแล้วก็มีปลาหมึกเพราะว่าไหหลำเนี่ยเขาเป็นเกาะทางใต้สุดของประเทศจีนนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของซีฟู้ดเนี่ยไม่มีขาดแน่นอนหมึกกรอบเนี่ยนะโอ้โหนี่ซิกเนเจอร์เลยเนี่ยใช่ไหมส่วนผสมเนี่ยนะฮะมีจำฉายด้วยไอ้นี่ใช่ไหมครับจำฉายจำฉายฮะวันนี้คนที่ดูตะเกียบคู่ใน EP เนี่ยนะครับเกิด60ขึ้นไปเนี่ยถามว่าเคยมาจันเพ็ญไหมผมว่าน้อยคนจะไม่รู้จักเพราะฉะนั้นถ้าใครดู EP นี้แล้วคิดถึงก็คอมเมนต์เข้ามาแสดงความรู้สึกกันได้ก็โทรมาจองโต๊ะแล้วก็คอมเมนต์มาก่อนจะได้รู้ว่าดูเราใช่แล้วก็จะสั่งตามเราก็ได้ที่เรามากินเนี่ยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นอาหารจีนดั้งเดิมที่นี่เขานอกจากอาหารจีนยังมีอาหารไทยมีอาหารทะเลแล้วมีอาหารทะเลด้วยเวทีมวยลุมพินีเมื่อก่อนอยู่ที่นี่นะเอ้าที่อยู่ลุมพินีอยู่ที่นี่รุ่นใหม่บอกเอ้ยลุมพินีอยู่รามอินทราโอ้อันนี้คือเขาย้ายไปแต่เมื่อก่อนนี่ลุมพินีอยู่ที่นี่แล้วที่นี่นะทุกสัปดาห์ที่มีมวยต่อยครับที่นี่จะคลาคล่ำไปด้วยเซียนมวยโอ้ฮะบรรยากาศค่ายมวย2499ประมาณนั้นไหมประมาณนั้นเลยทุกคนแบบเดินขึ้นมาเลยใช่ไหมนั่งกันขึ้นมาเนี่ยและแน่นอนครับครับไก่นี่นะเชือดไม่ทันเลยอุ้ยอะไรฮะเพราะว่าไก่ย่างขายดีมากเฮ้ยอันนี้
จาก EP ก่อนผมรู้แล้วมันคืออะไรอะไรปลิงทะเลไฮเซียมไฮเซียมปกติก็เป็นน้ำแดงนะฮะอันนี้มาส่วนผสมสำคัญของเย็นตาโฟหม้อไฟเย็นตาโฟเนี่ยเขียนออกมาเป็นตัวจีนได้แล้วก็ออกเป็นเสียงจีนกลางว่าเนี่ยงโต้ฝูตาโฟนี่ก็คือเต้าหู้เนี่ยคำว่าตาโฟเนี่ยคือเต้าหู้ส่วนไอ้เย็นเนี่ยก็คือภาษาจีนกลางออกเสียงว่าเนี่ยงก็แปลว่าการบ่มการหมักเหมือนบ่มเหล้าเพราะฉะนั้นมันคือเต้าหู้ที่หมักออกมาเป็นสีชมพูใช่คือจริงๆเลยบางคนว่าไม่เห็นมีเต้าหู้เลยเต้าหู้คือสีน้ำสีแดงๆนี่ไงคือน้ำเต้าหู้คือที่มาเต้าหู้ไม่ใช่แบบโอ้โหเย็นตาโฟแล้วแบบซดป้าบโอ้โหร้อนลวกปากมันไม่ได้เย็นมันไม่ได้นี่ก็เป็นอีกเรียกว่าเป็นอาหารจีนในเชิงฟิวชั่นแบบไหหลำเป็นอาหารจีนไหหลำซึ่งผสมผสานกลิ่นอายของความเป็นอาหารไทยลงไปบ้างตัวอย่างเช่นทอดมันปลากรายทอดมันนี่โอ้โหมันชิ้นอวบๆนะละมุนละมุนแบบไม่เร่งรีบบางร้านเขาจะเสิร์ฟทีละเมนูแล้วก็กินให้หมดก่อนแล้วก็มาใหม่อะไรเงี้ยเนาะแต่ที่นี่เขาก็คือสั่งปุ๊บก็มาปุ๊บๆเลยเหมาะกับการล้อมวงโต๊ะจีนคือมันต้องการกินทรงกลมๆใช่ไหมมันก็คือความกลมเกลียวอันที่1 นะฮะอันที่2เนี่ยการกินโต๊ะกลมเนี่ยมันได้เสวนากันอย่างทั่วทั่วแล้วคำว่าถวนเหวียนที่แปลว่าสามัคคีอ่ะก็คือคำว่ากลมเหมือนกันมันเหมือนภาษาไทยคำว่ากลมเกลียวเลยที่สำคัญคือตามมายาคติแบบจีนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าสวรรค์เนี่ยมีรูปร่างเป็นทรงกลมก็เหมือนกับการเราได้ขึ้นไปริมรถของบนแดนสวรรค์เหมือนกันวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมกันแล้วการตกแต่งประดับประดาของที่จันเพ็ญเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้บรรยากาศภาพซิก้าใส่สูทขึ้นมาเนี่ยนะอารมณ์ประมาณเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เลยเพื่อนๆท่านใดดูแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจไทยคำจีนคำแล้วก็ Subscribe YouTube Awake Media กดกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะชิมจันเพ็ญพระราม4นะครับขับรถมาที่จอดรถเขาสะดวกสบายหรือว่าจะมาทาง MRT ลงสถานีลุมพินีขึ้นประตู1ถึงเลยฮะสลัดของจันเพ็ญ นะครับวิสังเกตดูน้ำสลัดนะครับคือแตกต่างสีสันข้อที่2เนี่ยส่วนผสมเนี่ยผมว่าเป็นสูตรเฉพาะของจันเพ็ญตักให้วิดีกว่าเพราะว่าอันนี้คือว่าจะดีเหรอครับพี่นี่ไม่เป็นไรเรากินอายของความอร่อยเนี่ยมันช่วยเข้ามาในเตะจมูกเลยนะหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะกินอายของความอร่อยเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงต้องลองมาที่ร้านจันเพ็ญดูแล้วจะรู้ว่ากินอายความอร่อยจะเป็นยังไงสลัดเนี่ยจริงคนจีนไม่ได้กินสลัดแต่ว่าน้ำสลัดของพี่เนี่ยเข้าใจว่าเกิดจากเชฟหรือกุ๊กที่ไปทำงานร่วมกับชาวตะวันตกชาวจีนเนี่ยเวลาเขาจะสืบทอดอะไรให้ลูกหลานเนี่ยอย่างวิชากระบี่ของอาจารย์สำนักบูตึงเซาหลินงอไว้ก็จะถ่ายทอดเป็นเจเนเรชันไปจะต้องปรึกษากับทางจันเพ็ญว่าเอ๊ะไม่ทราบสูตรของไก่ย่างเนี่ยจะมีการถ่ายทอดเจเนเรชันสู่เจเนเรชันไหมเป็นความลับมากน้อยแค่ไหนเพราะมันสำคัญมากเลยนะก้านหนังเกี้ยไม่ก้านหนังจอโอ้โหคำนี้เลยโอ้โหก้านหนังเกี้ยคือสอนคนกินไม่กล้าหนังจอคืออย่าสอนคนทำแต่ว่าคุณสอนให้เขากินได้พาเขาไปกินได้แต่ไม่สอนทำไม่สอนวิธีทำฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามาถามทางจันเพ็ญว่าไก่ย่างนี่ทำยังไงเนี่ยเขาบอกว่าพี่กินไปเถอะพี่เพราะว่านี่สูตรลับของตระกูลบอกไม่ได้พี่อยากรู้เลยว่าทำยังไงแห่กุ้งแห่กึ่นก็คือไส้กรอกกุ้งนะวิทย์อันนี้กึ่นนี่แปลว่าเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นกึ่นนะฮะคนไทยก็บอกว่าเป็นกึ่นคำเดียวกันคำเดียวกันโอ้โหนี่ผมว่านะจันเพ็ญไม่ต้องขายอาหารก็ได้นะขายน้ำจิ้มหนึ่งเดียวก็เยอะแล้วเนี่ยใช่ไหมคะเออสามขวดนี่นะทำขายเป็นแพ็คของขวัญสวัสดีปีใหม่น้ำจิ้มแบบสามสหายจากจันเพ็ญโอ้โหนี่นะฮกลกซิ่วอายุปันขวัญยืนครับอวยพรไปด้วยอวยพรไปด้วยนะครับน้ำจิ้มสูตรฮกลกซิ่วของจันเพ็ญไข่จอจ้อก็คือพุทราทำเลียนแบบให้เป็นเหมือนพุทราพุทรานะฮะเดี๋ยวพี่ให้ทีมงานดูเนื้อแท้ๆนะครับเนี่ยดูนะเราแหวกมาให้ดูนี่เนี่ยโอ้โหเห็นไหมเต็มเต็มใครที่อยากกินเนื้อปูแบบไม่ต้องแกะเนื้อแกะเนื้อเนี่ยมากินหอยจ้อที่นี่คุณจะได้ลิ้มรสเนื้อปูแท้ๆที่สำคัญมีจีชังแค่ว่ะใช่ไหมผสมผสานมันกุ๊บ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 ไปเนี่ยจะว่าไปในคนจีนเนี่ยผมว่าเขามีวิธีการประยุกต์อาหารนะในแต่ละภูมิภาคนะอันนี้เป็นของทางใต้นะมีปูเอามาเรียนแบบพุทราแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มบวยก็ได้รสชาติหวานก็เหมือนกินพุทราช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาบางที่เขาปิดไปเลิกจ้างที่นี่คือพนักงานอยู่ครบอันนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมมากนะฮะอันนี้ถือว่าตอนนี้เขาก็เข้าเนื้อนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะอุดหนุนให้พี่ๆพนักงานเขาอยู่ได้ร้านอยู่ได้ภัตตาคารอยู่ได้ก็มาช่วยกันนะฮะเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณทางสมาคม
ไหหลำแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าจันเพนเนี่ยเขาถือว่าเป็นเครือข่ายอยู่ในสมาคมไหหลำด้วยนะฮะเขาก็คอนเนคมาให้เราก็มาเลยไอ้ที่เห็นนี่ไม่ใช่น้ำเปล่านะน้ำอะไรฮะน้ำมะพร้าวถ้าเมืองจีนต้องไหหลำถ้าเมืองไทยมะพร้าวนี่เกาะสมุยเกาะสมุยนะครับแหมใช่ไหมโอ้โหเนี่ยเป็นไอศครีมกะทิในมะพร้าวอ่อนแล้วยังมีเส้นของสลิมน้ำมะพร้าวนะครับอันนี้เทลงไปไม่ต้องเทครับเดี๋ยวละลายเราดื่มก่อนชิมวายโอ้โหนี่เป็นมะพร้าวบริสุทธิ์จากผลนี้มาเป็น1แก้วคุ้มมากเลยนะเนี่ยไอศครีมกะทิมะพร้าวอ่อนติดลิ้นอร่อยปากตามคอนเซ็ปต์เลยเหมือนกับว่าที่เรากินมาเนี่ยนะมันสมบูรณ์แบบแล้วนะแต่พอเราเติมคำนี้นะภาษาฝรั่งเรียกว่า complete นี่ถนนหนทางมันจะรถติดสับสนวุ่นวายสักเพียงใดแต่ถ้าเข้ามาที่จันเพ็ญแล้วเจออาหารแบบนี้ปิดห้องปิดประตูไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอื่นมือถือไม่ต้องรับสักครู่คุณจะมีความสุขกับการได้กินอาหารรสเลิศมันอยู่ในนิยามที่คุณสัมผัสได้วิทย์ตุกี้คิดยังไงถึงเอ่ยชื่อบอกว่าเฮ้ยวิทย์ไปจัดทีมงานมาถ่ายทำที่ภัตตาคารจันเพ็ญหน่อยจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าพี่อ้นพี่อ้นคนเรือเอกประพฤติพรเนี่ยนายกสมาคมอสัมชัญเนี่ยท่านเคยพูดถึงบอกว่าอันนี้มีน้องๆที่เขาชอบทานจันเพ็ญเนี่ยพี่สุกี้ไปชิมหรือยังผมบอกเอ้ยผมเคยไปกินแล้วพี่อ้นอร่อยมากเลยก็เลยนึกขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องชวนวิทย์มาคือเคยได้ยินว่าที่นี่ผู้ชายเขาเรียนอสัมเยอะเหมือนกันใช่รู้สึกว่าลูกหลานของที่นี่เขาจะเป็นศิษย์เก่าอสัมเยอะต้องขอบคุณพี่อ้นด้วยนะครับเราจะไปตามร้านที่มีคนคิดถึงถามถึงพูดถึงอันนี้พี่สุกี้อันนี้น่าไปนะเราก็จะไปร้านพวกนั้นคือเป็นการทบทวนอดีตเพื่อเตือนความทรงจำสู่ลูกหลานในอนาคตตบด้วยไอศครีมมะพร้าวนะฮะหลังจากที่เราได้เจอกับอาหารอันโอชาแล้วส่วนตะเกียบคู่ติดลิ้นอร่อยปากนะฮะใน EP ต่อไปเราไปกินที่ไหนโปรดติดตามนะฮะก็ยังไงก็ฝากใน YouTube ของ Awake Media นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเดี๋ยวพอมีตอนใหม่ๆออกเนี่ยมันจะเด้งเตือนตึ้งๆในโทรศัพท์นะฮะฝากติดตามด้วยฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ